นุนโดย Manager Lab คลินิกเทคนิคการแพทย์ผู้ให้บริการตรวจเลือดเพื่อหาภูมิแพ้ในอาหารตรวจอนุมูลอิสระสารต้านอนุมูลอิสระและโลหะหนักต่างๆในร่างกายสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่เบอร์0960653684-5ลดไขมันทรานส์ด้วยน้ำมันมะพร้าวแบบสกัดเย็นและประกอบอาหารน้ำมันมะพร้าวแมเนเจอร์ต้านอนุมูลอิสระและลดความเสี่ยงก่อโรคด้วยน้ำด่างแบบบรรจุขวดค่า pH 8.5 Alkali Water by Manager เครื่องฟอกอากาศ Manager กรองโลหะหนักและฝุ่นละอองที่มีขนาดเล็กกว่า 2.5 ไมครอนได้โดยไม่ต้องเปลี่ยนไส้กรองมาติดตามรายการที่จะนำเสนอให้คุณผู้ชมนั้นได้รู้จักกับธรรมชาติบำบัดกับเปลี่ยนก่อนป่วยกันค่ะวันนี้เปลี่ยนก่อนป่วยนะคะพาคุณผู้ชมมาอยู่ที่ตลาดน้ำอัมพวาจังหวัดสมุทรสงครามค่ะเพื่อติดตามงานมหกรรมเสริมสร้างสุขภาพชื่อตอนที่ชื่อเก๋มากก็คือปากเป็นประตูสู่โรคภัยซึ่งงานนะคะมีจัดขึ้นเมื่อวันที่22และ23กรกฎาคม2560ค่ะและตอนนี้พิกอยู่กับนายกสมาคมผู้บริโภคภาคตะวันตกนะคะซึ่งในอดีตนั้นท่านได้รับยกย่องว่าเป็นแม่กลองโมเดลจะเป็นใครไปไม่ได้ค่ะอดีตสวจังหวัดสมุทรสงครามขอต้อนรับพี่บุญยืนสิริธรรมค่ะสวัสดีค่ะพี่บุญยืนคะวันนี้งานมีวัตถุประสงค์อย่างไรแล้วเราจะมีเสวนาที่พิเศษด้วยในวันนี้แนะนำคุณผู้ชมหน่อยค่ะค่ะอันนี้ก็คืองานมหกรรมสร้างเสริมสุขภาพตอนปากคือประตูสู่โรคภัยปากเราเนี่ยอันตรายที่สุดเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็ควรจะมีความรู้ก่อนที่จะเอาอะไรใส่ปากหรือว่ากินอย่างไรปลอดภัยไม่เพิ่มโรคนะคะแล้วก็กว่าจะมาเป็นงานมหกรรมได้เนี่ยก็ต้องบอกว่าเราไปทำงานกับ7จังหวัดในภาคตะวันตกและเราทำงานกันมาเป็นครบ1ปีแล้วนะฮะวันนี้มันเป็นงานที่เรามาบอกให้ประชาชนทั่วไปรู้ว่าควรจะระวังว่าเรากินยังไงปลอดภัยคือต้องบอกว่าโครงการนี้เนี่ยเราเคยทำเรื่องคนสู้โรคก็คือเอาคนที่เป็นโรคแล้วมาสู้กันถูกไหมฮะนั่นก็คือปลายน้ำเพราะนั้นเนี่ยเราจะสู้กันไม่เลิกเลยแล้วเราก็หันมาทำเรื่องชุมชนต้นแบบและการสร้างเสริมสุขภาพขณะที่เราทำชุมชนต้นแบบคนที่มาทำชุมชนต้นแบบกับเราก็เดี๋ยวก็เป็นเบาหวานเป็นความดันเราก็เลยมีความรู้สึกว่าอันนั้นก็กลางน้ำอีกถ้าต้นน้ำเนี่ยเพราะว่าเขาถูกทำลายสุขภาพมาตั้งแต่ตอนยังเด็กเพราะนั้นการที่เราจะทำให้เด็กเนี่ยเลือกกินอะไรที่จะไม่สะสมโรคเขาไปตอนที่เขาอายุสูงขึ้นเพราะเขาเป็นอนาคตของประเทศไทยถูกไหมคะค่ะเพราะนั้นเราก็เลยไปร่วมมือกับโรงเรียนนะคะ21โรงเรียนใน3จังหวัดก็คือไปทำเรื่องฉลากขนมเด็กเมื่อวานนี้วันที่22เนี่ยเราก็มีเวทีเสวนาตอนปากประตูสู่โรคภัยแล้วนอกจากปากคือประตูสู่โรคภัยแล้วเนี่ยก็ยังเป็นตอนเท่าทันภัยร้ายขนมเด็กวันนี้ด้วยนะคะคือมีงานเสวนาหัวข้อนี้วันนี้เป็นอีกวันที่เรามีการเสวนาในหัวข้อเท่าทันโฆษณาเกินจริงค่ะเพราะว่าโฆษณาเนี่ยมันชวนเชื่อทำให้เราคือดีอย่างนั้นดีอย่างนี้แต่ไม่เคยบอกภัยร้ายของมันเลยเพราะนั้นวันนี้แล้วเราก็อยากจะบอกว่าเมื่อข้างล่างบูรณาการกันแล้วและข้างบนชอบพูดคำว่าบูรณาการเนี่ยวันนี้เราก็ท้าทายฝ่ายนโยบายว่าฝ่ายนโยบายเนี่ยเมื่อไหร่คุณจะบูรณาการกันสักทีใช่ไหมคะเพราะนั้นวันนี้เนี่ยเราคิดว่าการเฝ้าระวังโฆษณาไอ้เกินจริงเนี่ยเป็นเรื่องสำคัญเพราะว่าไอ้โฆษณาเกินจริงเนี่ยไม่ใช่แค่เราจะสังเกตใช่ไหมคะเวลาครีมเนี่ยขาวสวยคือดีหมดทุกอย่างเลยไอ้ส่วนที่มันไม่ดีแล้วมีผลกระทบเนี่ยไม่เคยบอกเราเพราะนั้นเรื่องเหล่านี้ก็เป็นอีกเรื่องนึงที่เราคิดว่าเป็นเรื่องสำคัญค่ะนอกจากกินอาหารปลอดภัยแล้วเราจะจัดการยังไงที่จะไม่ให้โฆษณามาหลอกลวงประชาชนเดี๋ยวเราจะมีเวทีเสวนาไปติดตามเวทีเสวนากันนะคะอย่ามัวรอช้าค่ะพี่บุญยืนเชิญแล้วค่ะเดินตามพี่บุญยืนเข้ามาเลยไปติดตามงานเสวนาดีๆในวันนี้นะคะเชิญค่ะวันนี้เนี่ยนะครับก็บอกให้พูดหัวข้อเนี่ยเท่าทันภัยโฆษณานะครับแต่ผมคิดว่าพวกเราในที่นี่หลายๆคนเนี่ยก็คงมาถกกันหลายๆครั้งแล้วแต่ตอนนี้ผมคิดว่าเทรนด์ของการโฆษณาหรือแนวโน้มของการโฆษณาในปัจจุบันเนี่ยมันคงไม่เหมือนเดิมนะครับมันเริ่มเนียนสมัยก่อนคุณพ่อคุณแม่เราตอนจะซื้อยาสีฟันใช่ไหมครับก็จะแถมจานแถมแก้วใช่ไหมครับปัจจุบันนี้เวลาเราซื้อสินค้ามันไม่ได้มีจานมีแก้วแถมตรงไปตรงมามันเริ่มเนียนมันเริ่มทำให้เรารู้สึกว่าไม่ได้ถูกโฆษณา
มันทำให้เรารู้สึกอยากใช้สินค้านะครับงั้นวันนี้เนี่ยเราจะพูดกัน2ประเด็นนะครับประเด็นแรกก็คือว่าในชีวิตจริงของคนที่ทำงานในแวดวงเกี่ยวกับการโฆษณาเนี่ยลองมองแนวโน้มของการโฆษณาในปัจจุบันเนี่ยมันเป็นยังไงมันมีลูกเล่นหรือมันมีอะไรที่เรารู้สึกว่าเฮ้ยมันไม่ธรรมดานะครับครับผมก็ไม่ใช่คนเห็นแก่กินนะครับแต่เป็นคนมีน้ำใจนะครับเขาให้อะไรมาต้องรับไว้ก่อนนะครับแล้วก็อีกประเด็นก็คืออยากให้พวกเราช่วยกันระดมสมองว่าถ้าเทรนด์ของการโฆษณาเนี่ยมันลูกล่อลูกชนมันเนียนขนาดนั้นแล้วเนี่ยพวกเราจะลุกขึ้นมาทำอะไรพวกเรานี่หมายถึงพวกที่พี่ๆที่เขานั่งด้วยนะครับไม่ใช่ว่าสี่ท่านนี้จะเป็นสี่ยอดกุมารทำนะครับพวกเราต้องช่วยกันทำตอนนี้ขั้นแรกเนี่ยนะครับต้องเชิญทางเพชรบุรีก่อนดีไหมครับเพราะว่าก็เราก็คนบ้านนอกด้วยกันนะครับแต่ว่าก็เจอลูกเล่นเยอะนะครับก็คงขอเชิญคุณสิริวัลนะครับลองถ่ายทอดประสบการณ์ครับว่าจากการทำงานคุ้มครองผู้บริโภคในประเด็นโฆษณาเนี่ยเจออะไรที่มันแนวโน้มมันจะเป็นยังไงแล้วมีอะไรที่มันโอ้โหเรานึกไม่ถึงว่ามันทำกันขนาดนี้แล้วถ้าได้ประสบการณ์ตรงของตัวเองที่เป็นเหยื่อโฆษณานะครับก็อย่าได้ละอายใจนะครับ เล่าไปวิทยาทานให้กับท่านอื่นฟังด้วยนะครับขอเรียนเชิญครับขออนุญาตแลกเปลี่ยนนะพี่โน้ตเนาะสิริวัลนะคะจากศูนย์ประสานงานคุ้มครองผู้บริโภคจังหวัดเพชรบุรีอย่างนี้ค่ะวันนี้เองเนี่ยจริงๆเพชรบุรีเคลื่อนงานเรื่องการรู้เท่าทันโฆษณาเกินจริงเนี่ยปีนี้นี่น่าจะอยู่ปีที่4 นะคะไม่ต้องพูดถึงแล้วว่าปีแรกปีที่2เนี่ยเราเจออะไรบ้างตอนนั้นเนี่ยข้อมูลโอ้โหทุกช่องเลยเนาะโดยเฉพาะสถานีวิทยุเนี่ยออกมาพลั่งพูเลยวันหนึ่งกับผลิตภัณฑ์ตัวเดียวเนี่ย60กว่าครั้งนะคะตอนนั้นที่เรารู้สึกเฮ้ยมันขนาดนี้เลยเหรอลองเฝ้าฟังสถานีเดียวเนี่ยใช้เวลาแค่1อาทิตย์นะคะแล้วก็แค่วันนึงเนี่ยโฆษณาผลิตภัณฑ์ตัวเดียวจำได้ว่าเป็นน้ำเห็ดแต่ยี่ห้อเนี่ยก็นะก็หลากหลายแต่โดยเฉลี่ยเนี่ยประมาณ68ครั้งต่อวันนะน้ำเห็ดอันนั้นมันขวดละประมาณเท่าไหร่ครับตอนที่เราโอ้โปรโมชั่นหลากหลายขวดนึงเนี่ยวิด 2,000 หมายถึงราคาที่ว่าใช่มั้ยคะน้ำเห็ดนี่นะครับใช่น้ำเห็ดซื้อ3ราคาก็จะลดถูกไปอีกแล้วก็มีแถมด้วยอะไรอย่างเงี้ยคือทุกอย่างเหมือนเป็นโปรโมชั่นซึ่งตอนนั้นเนี่ยมาตรการการเฝ้าระวังเราก็ยังถือว่าเรายังไม่ได้เป็นจริงเป็นจังเป็นรูปธรรมอ่ะนะคะก็ลองเก็บข้อมูลมาแล้วก็ต้องตกใจพี่น้องเราหลายคนตกใจชาวบ้านที่บอกว่าคนบ้านๆนี่แหละตกใจโอ้ขนาดนี้เลยเหรอใช่สิไม่เคยคิดว่าอีเห็ดมันจะราคาขนาดนั้นใช่มั้ยครับใช่ใช่สิแม่เราฟังทุกวันแม่เราถึงบอกซื้อกินหน่อยดูมันน่าจะหายนะเบาหวานความดันอะไรอย่างเงี้ยแสดงว่าเขาไม่ได้ขายแค่ว่าเป็นน้ำเห็ดที่กินแล้วชื่นใจแต่เขาโฆษณาเป็นยาเลยนะพี่เป็นยาเลยใช่ตอนนั้นที่เราเจอนะคะเราก็เลยเอ้ยไม่ได้แล้วเราต้องในฐานะที่เราทำงานคุ้มครองผู้บริโภคอะค่ะเราต้องมีวิธีการจัดการเรื่องแบบนี้ในส่วนของบทบาทภาคประชาชนเรานี่แหละน้ำเห็ดเนี่ยแค่ยกตัวอย่างนะคะว่าวันหนึ่งเนี่ยมันโฆษณาเยอะมากแต่ว่าไม่รวมพวกกาแฟไม่รวมอะไรที่มันกินแล้วข่าวจ้วอะไรประมาณนี้ค่ะอีกเพียบแต่น้ำเห็ดเนี่ยตอนนั้นโฆษณาเยอะสุดงั้นแสดงว่ากระบวนการที่ภาคประชาชนมาได้มีโอกาสมานั่งคุยกับภาคราชการมานั่งคุยกับเครือข่ายต่างๆเนี่ยมันทำให้ไอ้โฆษณาที่มันหลบๆซ่อนๆเนี่ยมันนำมาสู่มันผุดขึ้นมามันมีอาการแลกเปลี่ยนกันใช่ไหมครับใช่มันเหมือนกับว่าเรามีไฟฉายที่มันส่องเห็นปัญหามากขึ้นบางเรื่องเราไม่เห็นนะแต่หน่วยงานราชการเขารู้ไงแล้วเวลามาอยู่ในวงแลกเปลี่ยนเฮ้ยใช่เนาะใช่เนาะมันเป็นปัญหาที่มันปล่อยไม่ได้นะหน่วยงานราชการเองก็มีอำนาจระดับหนึ่งในการที่จะจัดการแต่ว่าการลงไปทำงานกับเครือข่ายผู้บริโภคเนี่ยบางทีอาจจะยังไม่ได้คล่องตัวเอ๊ะเราจะมาเสริมกันยังไงนะคะตอนนั้นก็เลยทำความร่วมมือกันเลยค่ะณปัจจุบันเลยดีกว่าเนาะณปัจจุบันเลยณปัจจุบันเนี่ยปัญหาตรงนั้นเราไม่นึกแล้วเพราะว่ามันผ่านไปแล้วแล้วมันเป็นสถานการณ์ที่มันเกิดขึ้นจริงตอนนี้เองเนี่ยเราเลยคิดว่าปัญหาการโฆษณาอาจจะน้อยลงแต่การเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายเนี่ยง่ายขึ้นนะกลุ่มเป้าหมายเนี่ยเป็นเยาวชนนักศึกษาเยอะมากขึ้นคำว่าเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายแบบนี้มันไม่โฆษณาออกทางสื่อแต่มันบุกตรงเหรอครับออนไลน์เราก็ปากต่อปากนี่แหละค่ะตอนนี้เราไปดูในกลุ่มเด็กนะครับคือเมื่อกี้เราบอกว่าน้ำเห็ดใช่ไหมครับแล้วก็คุณแม่ก็สนใจอยากจะซื้อไปรักษาตอนนี้ในกลุ่มเด็กนักศึกษาเนี่ยพวกผิดพันธุ์ที่เขาใช้เป็นพวกอะไรฮะเขาใช้เห็ดไหมฮะไม่เห็ดค่ะนักศึกษาเนาะก็เห็นกันอยู่เอ๊ะทำไมน้องๆเขาผิวเขาดีจังเลยอะไรเงี้ยแล้วตอนนี้จะบอกว่าไม่ใช่เฉพาะเป็นคนใช้อย่างเดียวครับบางกลุ่มเนี่ยเป็นผู้ผลิตด้วยซ้ำไปคือเด็กเขาไม่ได้เป็นคนใช้อย่างเดียวค่ะแสดงว่ามีเด็กกลุ่มนึงเขาเป็นผู้ผลิตด้วยใช่ค่ะใช่แล้วก็มันก็มีเรื่องของเวลาที่น้องๆได้รับผลกระทบเนี่ยก็ไม่กล้าที่จะเอาผิดกันนะ
เพราะว่าคนนี้แนะนำก็รู้จักคุ้นเคยกันหมดไงเนี่ยค่ะมันมีสถานการณ์แบบนี้จะบอกว่ามันบางอย่างมันก็รุนแรงมากขึ้นแต่บางอย่างมันก็เบาบางลงแสดงว่าเทรนด์ของอย่างผู้สูงอายุอาจจะมีโรคภัยไข้เจ็บก็มองว่าอยากหายแต่แถวเด็กซึ่งเขาไม่ได้มีโรคภัยไข้เจ็บ เขาก็อยากสวยอยากสวยก็ส่วนใหญ่เนี่ยไม่รู้ว่าในส่วนผสมมันมีอะไรบ้างที่เป็น ผลกระทบกับตัวเองเช่นพวกสารปรอทหรืออะไรเงี้ยค่ะนะคะเราก็เลยใช้วิธีว่าขอตัวอย่างผลิตภัณฑ์ท่านน้องให้ได้แล้วก็ส่งไปให้เขาดูค่ะให้ทางสสจดูว่ามันมีส่วนผสมอะไรบ้างเป็นไงฮะเจออะไรครับหมายว่าเจอสารที่ห้ามใช้เหรอครีมทาหน้าค่ะส่วนใหญ่จะเป็นพวกครีมทาหน้าแล้วก็ผู้ชายก็มีนะคะส่วนใหญ่เป็นพวกกาแฟพวกอาหารเสริมกาแฟกินแก้อะไรครับกินให้ผอมแล้วก็ผู้ชายอ่ะครับใช่นั่นแหละค่ะฟิตปังแล้วกาแฟนี่คนกลุ่มไหนกินเนี่ยครับส่วนใหญ่เป็นนักศึกษาจะเยอะนะส่วนใหญ่ผู้สูงอายุเนี่ยส่วนน้อยนะคะที่กินกาแฟนะคะแต่ว่ากลายเป็นว่ากลุ่มเยาวชนเนี่ยที่กินเยอะมันมีเรื่องอะไรที่เรายังรู้สึกว่าเฮ้ยมันใช่เลยอยู่บ่อยๆยกตัวอย่างอีกเรื่องนึงอาจจะไม่ใช่ผลิตภัณฑ์สุขภาพเกินจริงพูดถึงเรื่องการกินเหล้าสูบบุหรี่เราไปเก็บข้อมูลเนี่ยอย่างเราก็ต้องคิดว่าเป็นน้องผู้ชายแต่ข้อมูลที่ได้เก็บตัวอย่างประมาณ100กว่าคนกลายเป็นผู้หญิงเนี่ยอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันก็เป็นข้อมูลที่เราอาจจะในเทรนด์ปัจจุบันในโลกของปัจจุบันที่มันไปข้างหน้าเนี่ยโอ้ถ้าไม่ได้มาคุยวันนี้ที่ผมคิดว่าผมเองก็ยังอยู่ในชาติภพเดิมๆนะคือเราก็ยังคิดว่าเฮ้ยต้องเป็นผู้ชายที่เป็นคนชวนผู้หญิงกลายเป็นผู้ชายน้อยผู้หญิงกับตรงนี้มากขึ้นกินเหล้าสูบบุหรี่เยอะขึ้นคนผู้สูงอายุก็ไม่ได้ใช้ยาไอ้กระฟงกาแฟก็ไม่ได้โดบอะไรอาจจะใช้บ้างแต่ไม่เยอะเออแล้วก็คือเอาวิธีแก้ไขเนาะพี่ตอนนี้ในส่วนของพื้นที่ตำบลต้นแบบเองเนี่ยเรารู้สึกว่าเราถอยไม่ได้หลายก้าวแล้วเพราะว่าเขาจะมีแกนนำในพื้นที่ที่สามารถที่จะเฝ้าระวังแล้วก็จัดการได้ในบางเรื่องไหนที่เขารู้สึกว่าเฮ้ยมันต้องใช้พลังนิดนึงเนี่ยเขาจะส่งมาที่จังหวัดนะคะแล้วเราก็จะนั่งในวงเนี่ยสสจหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเนี่ยเพื่อแก้ไขปัญหาร่วมกันแล้วสิ่งหนึ่งตอนนี้เองเนี่ยสิ่งที่มันเป็นปรากฏการณ์แล้วมันเกิดขึ้นเรารู้สึกว่าเราทำงานน้อยลงนะเรื่องการรู้เท่าทันโฆษณาเกินจริงเรื่องการใช้มาตรการเพราะว่าตอนนี้เนี่ยสสจเนี่ยโดยเภสัชกรเนี่ยลุกขึ้นมาทำงานในส่วนของการจัดการเนี่ยเข้มข้นมากขึ้นบนหลักการที่ว่าทำยังไงให้ได้เพื่อนไม่มีความขัดแย้งน้อยที่สุดนะคะมีเครือข่ายสถานีวิทยุประมาณ20สถานีเนี่ยอยู่ในเครือข่ายเราแล้วก็ใช้มาตรการจัดการกันเองคือก่อนจะออกโฆษณาเนี่ยต้องมานั่งดูสปอร์ตกันก่อนจัดการกันเองนี่คืออะไรครับหมายถึงว่านักจัดรายการใช่20กว่าสถานีนะคะมานั่งคุยกันเขาจะมีประชุมของเครือข่ายวิทยุทุกเดือนและในการประชุมเนี่ยเขาจะเชิญสสจเข้าร่วมด้วยก็จะเอาสปอร์ตที่จะโฆษณาเนี่ยมาฟังกันก่อนเฮ้ยผิดไหมเขาจะช่วยกันดูถ้าผิดตรงนี้ตัดได้ไหมแก้ไขสปอร์ตอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็ให้สสจฟังได้ไหมผิดไหมถ้าโอเคไม่ผิดก็ถึงออกอากาศแล้วทำยังไงให้เขารู้สึกอย่างเงี้ยเพราะว่าผมคิดว่าหลายๆจังหวัดนะครับก็คงเป็นภาพฝันเลยเนาะอยากให้คนทำโฆษณาเนี่ยตรวจสอบกันเองไม่ต้องให้ถึงภาคประชาชนไม่ถึงภาครัฐแต่อยู่การที่เขาจะทำกันเองเนี่ยคุณทางเพชรบุรีคิดว่ามีวรยุทธ์มีกลเม็ดอะไรทำให้เขารู้สึกอย่างเงี้ยครับผมว่าต้องใช้เวลาระยะหนึ่งนะคะช่วงปีแรกๆเนี่ยก็อาจจะไม่ได้เป็นแบบนี้ค่ะแรกๆมันก็ยังมีมุมของเฮ้ยจะมาจัดการเราหรือเปล่าเนาะจะมานู่นนี่นั่นเราหรือเปล่าคือต้องใช้เวลาแล้วใช้ความเป็นเพื่อนใช้เทคนิคหลายเรื่องนะคะเข้าทางสมมติว่าสถานีวิทยุเนี้ยค่ะเราอาจจะเข้าไม่ถึงเราก็อาจจะต้องหาข้อต่อที่เข้าถึงได้ไปชวนเขาเข้ามานะคะแล้วก็ค่อยๆ คุยกันอย่างน้อยให้เขารู้ว่าเราไม่ได้มีมาตรการอะไรจะจัดการกับเขาเรามีความเป็นเพื่อนทำยังไงจะให้เขาออกโฆษณาโดยที่ไม่ผิดกฎหมายก็จะช่วยเสริมกันอย่างเงี้ยค่ะซึ่งสสจเองเขาก็ชัดเจนว่าเฮ้ยเราเน้นความเป็นเพื่อนนะเราไม่เน้นความขัดแย้งซึ่งค่อยๆทำมาค่อยๆทำมามันเกิดความวางใจอะค่ะพี่นุManager Wellness ศูนย์ล้างพิษครบวงจรรักษาทุกโรคด้วยนวัตกรรมใหม่ไม่เน้นการใช้ยาฟิตเนสใจกลางถนนรัชดาต้องรัชดาฟิตเนส24ชั่วโมง